เจนนี่โพสต์รูปภาพของเธอกับแม่และจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเจนนี่เยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลที่เรียกว่าตอนนี้ต้องให้กำลังใจเธอเต็มที่สำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังจากเธอออกมาประกาศว่าคุณแม่ของเธอนั้นป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งเธอต้องผ่านบททดสอบของเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้พร้อมสัญญาว่าจะดูแลแม่ของเธออย่างดีตลอดการรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพของเธอกับคุณแม่ซึ่งขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนูไม่มีคำพูดใดนอกจากคำว่าหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดให้ดีกว่าที่แม่เลี้ยงหนูมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าหนูรักแม่นะแม่ต้องหายต้องอยู่กับหนูทำกับข้าวอร่อยให้หนูให้หนูกอดเวลาเหนื่อยเป็นเกราะให้หนูเวลามีใครมาทำร้ายหนูแม่ต้องให้หนูกอดก่อนขึ้นเวทีทุกวันรอวันที่เราจะได้ไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมนะคะหนูกลับไปทำหน้าที่ก่อนนะแม่อีกไม่กี่วันหมอก็ให้ไปพักฟื้นที่บ้านแล้วสู้ๆนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องลิลลี่หนูสัญญาว่าจะเป็นพี่สาวที่รักน้องที่สุดเช่นกัน